สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันมีอายุหลายร้อยล้านปีมันเก่าแก่มากเลยซึ่งก็แน่นอนว่าระยะเวลาอันแสนยาวนานในการดำรงชีวิตอยู่นี่เองจึงทำให้โลกได้พบเจอรวมถึงสร้างปรากฏการณ์แปลกๆสถานที่ลึกลับและสิ่งประหลาดอีกมากมายจนเราแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีสถานที่นี้จริงๆโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการไปเจอสถานที่ลึกลับพิศวงที่หลายต่อหลายคนยังงงว่ามันมีจริงหรือวะเนี่ยโลกของเรามันแสนจะกว้างใหญ่มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจอีกเพียบไม่ต้องออกไปไก่ผมเอามาเสิร์ฟถึงหน้าจอรับรองสนุกตื่นเต้นแน่นอนและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยเด้ออันดับที่1ถ้ำหินคริสตัลที่ประเทศเม็กซิโกเป็นพื้นที่ลึกลับอีกหนึ่งแห่งที่ถูกค้นพบบนโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยหินคริสตัลธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกเสน่ห์ของถ้ำแห่งนี้คือการเรืองแสงส่องสว่างเนื่องจากมีแร่ยิปซัมมันดูสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะเหมือนนิยายในการ์ตูนแท่งแต่ละอันเป้งๆทั้งนั้นเดินลึกลงไปกว่า300เมตรเราจะเห็นสวรรค์บนดินที่เป็นแท่งหินขาวยิปซัมเรียงต่อกันอย่างไกลในส่วนแท่งที่มีขนาดใหญ่สุดมันยาวเกือบ40ฟุตแน่หรือประมาณ12เมตรน้ำหนักราว55ตันโอ้พระเจ้าช่วยกวยปิงแต่ความสวยงามอลังการมันก็ยังมีความอันตรายแฝงอยู่เพราะด้านในถ้ำนี้มีความร้อนสูงถึง58องศาเซลเซียสและก็ยังมีความชื้นมากกว่า 90-99% เข้าไปด้านในนะมีเหงื่อเล็ดอะเหงื่อแตกโชกๆส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่เกิน10นาทีก็ต้องรีบเดินเพ่นออกมาเพราะว่าร่างกายทนไม่ไหวแล้วผมที่เป็นลมมันมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 500,000 ปีและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าแท่งหินคริสตัลดังกล่าวมันยังคงเจริญเติบโตอยู่ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆอะสุดยอดพระเจ้าจอร์ดมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยเนินเขาพิศวงที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตฮิลช็อกโกแลตฮิลมันตั้งอยู่บนเกาะโบฮอลทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นี่เองโดยเกาะนี้ขึ้นชื่อว่าใหญ่สุดในฟิลิปปินส์เลยมันมีความงดงามตามธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์สุดๆเป็นพื้นที่ลึกลับที่มีเนินเขาขนาดย่อมเป็นรูปทรงกวยคว่ำเรียงต่อกันเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรในส่วนเนินเขาที่มีความสูงที่สุดมันสูงประมาณ120เมตรเองเป็นเนินที่ดูน่ารักตะมุงตะมิงจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะน้อยก็ไม่น้อยโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนที่ถูกปกคลุมด้วยต้นยาโดยฝีมือธรรมชาติมันช่างสวยงามอัศจรรย์จริงๆย้อนกลับไปหลายล้านปีก่อนบริเวณนี้เป็นท้องทะเลและเนินนี้คือแนวปะการังอันแสนอุดมสมบูรณ์พอต่อมากันเวลาผ่านไปน้ำทะเลเกิดเหือดแห้งเกิดการทับถมของหินปูนเป็นเวลาที่แสนจะยาวนานจึงเกิดเนินเขานี้ขึ้นมาลองสังเกตดูสิยอดเขาแทบไม่มีต้นไม้เลยเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่สวยถูกใจผมจริงๆช่างน่าแปลกใจมากทำไมต้นไม้ไม่ขึ้นด้านบนทุกคนสงสัยหรือเปล่ามันอาจเป็นเพราะแร่ธาตุบางอย่างที่ต้นไม้นะครับไม่ชอบ อันดับที่ 3 หอคอยปีศาจในไวโอมิงหอคอยปีศาจที่ตั้งอยู่ประเทศอเมริกามันตั้งสูงตั้งงาจากพื้นดินและมีพื้นผิวประหลาดมากทุกคนสังเกตพื้นผิวดูจะเป็นร่องลึกยาวเป็นเส้นคล้ายกับผนมตั้งเมย์มันดูประหลาดลึกลับจังเว้ยเฮ้ยโดยพื้นผิวของมันจะออกแนวค่อนข้างคูคาจะออกสีเทาแก้มเขียวถ้ามองดูเผินๆมันเหมือนโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงเหนือจากพื้นดินประมาณ380เมตรมันก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนนู่นแน่มันดูใหญ่เมื่อหือมาใครผ่านไปผ่านมาก็เป็นอันต้องเหลียวตามองมันดูโดดเด่นเป็นประกายท้าจิตใจของนักปีนเขามันดูชั้นชันฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงมันมีหลายทฤษฎีมากยังสรุปแน่ชัดไม่ได้แต่ว่าต้นตอสาเหตุคร่าวๆมันเกิดจากภูเขาไฟในอดีตพอมันจับตัวเย็นลงก็กลายเป็นรูปทรงนี้เลยนักวิจัยทราบแค่นี้แหละยังคงเป็นปริศนาอยู่ส่วนผสมด้านในค่อนข้างซับซ้อนและธาตุเยอะแยะยุ่ยเยอะไปหมดนักวิจัยสับสนน่ะขอเวลาผมหน่อยเดี๋ยวปล่อยข้อมูลให้อีกทีในส่วนใครสนใจอยากไปดูก็ลองไปกันได้เด้อมันมีเส้นทางเข้าถึงอยู่รับรองใครเห็นต้องร้องโอ้โหอย่าลืมถ่ายรูปเอามาดูด้วยอันดับที่4ดินแดนกับหัวที่มีชื่อว่านามิเบียประเทศที่อยู่ห่างไกลใช้เวลาเดินทางราว16ชั่วโมงจากประเทศไทยมันอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญมันมีชื่อว่าทะเลทรายนามิเบียซึ่งเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่สุดในโลกสุดยอดไปเลยไหมล่ะมันเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่พื้นที่ราว 80,000 ตารางกิโลเมตรทอดยาวเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเวลาที่เรากวาดสายตาไปส่วนใหญ่จะเจอแต่ความแห้งแล้งจุดเด่นมันเลยก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่าบึงแห่งความตายเพราะว่าในอดีตบึงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเขียวชอุ่มนุ่มนวลตา
แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปสายน้ำนะครับถูกขวางด้วยเนินทรายที่ก่อตัวขึ้นทําให้แม่น้ำที่เคยมาหล่อเลี้ยงมันไหลมาไม่ได้ข้าวของจึงตายเรียบต้นไม้ยืนต้นตายดูน่าเศร้าสัตว์ที่อาศัยอยู่มันก็ต้องปรับตัวและด้วยสภาพพื้นที่ที่โหดร้ายขนาดนี้คนส่วนใหญ่ก็ต่างพากันย้ายหนีพร้อมกับเจอสงครามโลกครั้งที่1ด้วยพระเจ้าช่วยที่นี่มันโหดร้ายโหดร้ายถึงแม้มันสวยงามในสายตานักท่องเที่ยวแต่ความจริงมันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยต้นไม้ยักษ์ล้านปีที่เหมือนต่างดาวดินแดนมหัศจรรย์ที่มีพืชพันธุ์แสนจะแปลกตาเหมือนอยู่บนดาวดวงอื่นโดยสถานที่นี้มันมีชื่อว่าโซโคตาซึ่งเป็นเกาะเล็กมากเลยตั้งอยู่ประเทศเยเมนมันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2018ที่ผ่านมาแต่เดิมที่หมู่เกาะโซโคตาเป็นที่รู้จักของชาวเรือมาหลายต่อหลายทศวรรษแล้วด้วยทรัพยากรพืชหลายชนิดที่ขึ้นเฉพาะที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวบนโลกอ่ะมันคือต้นเลือดมังกรที่ว่ากันว่ามีสรรพคุณในการรักษาได้สารพัดโรคก่อนนี้มันแยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่อยู่อย่างโดดเดี่ยวช้านานจึงไม่ค่อยถูกลุกลานมากนักเพราะอากาศนะครับค่อนข้างอบอ้าวร้อนตับแตกอ่ะต้นพืชสายพันธุ์นี้มันเลยชอบเป็นสายพันธุ์โบราณเมื่อ20ล้านปีก่อนเป็นเผ่าพันธุ์อันเก่าแก่ที่ยังดำรงอยู่มาถึงปัจจุบันเป็นเกาะดินแดนอันแสนมหัศจรรย์ที่น้อยคนเคยพบเจอมันอยู่ลึกลับโพดอันดับที่6หลุมทะเลสูบชีวิตใครคิดไปว่ายนะระวังตัวให้ดีทะเลที่มีชื่อว่าบูโฮตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของชินายสิ่งที่อันตรายก็คือบริเวณแถวชายฝั่งนั่นเองโดยปกติทะเลนี้สวยมากน้ำใสหาดทรายสบายตาแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นหลุมลึกขนาดใหญ่โดยมันลึกลงไปประมาณ 1,000 เมตรปากหลุมกว้าง26เมตรนี่แหละคือจุดอันตรายใครที่เผลอว่ายเข้าไปรับรองรอดยากร้อยทั้งร้อยเดี้ยงขาทีถ้าเราสังเกตให้ดีมันแทบมองไม่เห็นหลุมเลยอ่ะมันดูกลมกลืนกับทะเลซะเนียนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยากจะเป็นเด็กถิ่นน่ะที่รู้ว่าทะเลแห่งนี้มีหลุมบริเวณโดยรอบจะถูกปกคลุมด้วยแนวปะการังอันมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าย้อนกลับไปในช่วงอดีตบริเวณหลุมแห่งนี้จะเป็นพื้นที่หลบหนีและอยู่อาศัยในช่วงสงครามใต้หลุมมันมีอุโมงค์ลึกไปอีกโอ้โหลึกลับซับซ้อนมากมันเป็นเส้นทางคดเคี้ยวที่ปลายทางไปโผล่อีกจุดหนึ่งใครใจไม่ถึงห้ามว่ายลงไปคนส่วนใหญ่ที่ไม่รอดมาจากสาเหตุความจุอากาศที่ไม่เพียงพอทำให้ขาดอากาศตายอันดับที่7ทะเลโลหิตที่แดงฉ่ำดุจเลือดหลังจากเป็นปริศนานานนับร้อยปีของปรากฏการณ์แปลกที่เกิดขึ้นแถบแอนตาร์กติกามันเสมือนเลือดสีแดงฉานที่ไหลออกมาจากก้อนน้ำแข็งแปลกจริงเว้ยเฮ้ยปริมาณสีแดงเยอะเติบเป็นทานสายน้ำขนาดใหญ่เลยอ่ะมันถูกค้นพบเมื่อปี1911โหเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเชื่อกันว่ามันเกิดจากสาหร่ายแดงแต่ดันกลับถูกโต้แย้งจากนักวิจัยสมัยใหม่ว่าสีแดงมันเกิดจากเหล็กออกซิไดรวมถึงเศษซากส่วนที่เหลือจากทะเลสาบน้ำเคมายุ5ล้านปีโอ้โหมันเลยทีนี้มันสร้างความท้าทายให้แก่นักวิจัยตลอดมาจนล่าสุดนักวิจัยจากออสการ์ได้ตรวจจับจากเสาอากาศคลื่นเสียงรอบทานน้ำแข็งเพื่อดูสิ่งต่างๆรอบตัวมันได้เทคโนโลยีสุดยอดหลังจากผลการวิจัยเสร็จสรรพบว่าสายทานน้ำแข็งมันมีระบบน้ำเป็นของตัวเองและสิ่งที่น่าตะลึงคือทะเลสาบไม่ได้แข็งตัวแม้จะอยู่ภายใต้น้ำแข็งยักษ์ที่เป็นเวลาอันแสนยาวนานนับเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของการไขความลับปริศนาถึงแม้ยังไม่สมบูรณ์ 100% ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อหากชอบก็ช่วยกดไลค์ผมทีขอบคุณหลาย